ไปรษณียไทยแจ้งผู้ใช้บริการนะคะที่ได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการไปรษณนียไทยยืนยันว่าเป็นของจริงนะคะโดยจะพัฒนารูปแบบการสำรวจเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นค่ะบริษัทไปรษณียไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการไปรษณียไทย โดยให้ตอบแบบสอบถามส่งคืนมาที่ไปรสีน์ไทยหรือสแกน QR Code ตอบแบบสอบถามนั้นขอยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวเป็นเอกสารของบริษัทไปรสีน์ไทยจริงค่ะโดยจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลคุณภาพบริการไปรษณนียพันธ์ธรรมดาเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงบริการให้รวดเร็วและแน่นอนมากขึ้น สำหรับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการของไพรสีไทยจะจัดทำทุกๆ2เดือนและจัดส่งโดยการสุ่มตัวอย่างจ่าหน้าเป็นรายปีซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2533และมี QR Code คำถามเดียวกับที่ปรากฏในจดหมายมาตั้งแต่ปี2563กก็คือการถามวันที่และช่องทางที่ได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการและข้อเสนอแนะการบริการ ผู้ใช้บริการที่ได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการสามารถตอบแบบสำรวจในจดหมายแล้วใส่ซองสีฟ้าที่แนบมาด้วยส่งคืนมาที่ไปรสีนีไทยโดยสามารถส่งคืนได้ที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายตู้ไปรสีนีที่ทำการไปรสนีนีหรือหากไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจก็สามารถฉีกทำลายได้เลยค่ะ ไารสนีไทยขออาภัยกับข้อกังวลที่เกิดขึ้นเพราะในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่มิตราชีพกำลังระบาดและใช้ช่องทางของไารสนีไทยหลอกลวงจนทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่หลังจากนี้ไารสีน่ไทยจะพัฒนาการสำรวจคุณภาพบริการในรูปแบบอื่นต่อไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเป็นหลัก ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการที่พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายมิจฉาชีพหรือการหลอกลวงประชาชนแจ้งได้ที่ Contact Center 1545ค่ะ